Level 5 Channel สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Breath Brave Soul กันอีกเช่นเคยจะเป็นอีเวนท์ที่เพิ่งเข้ามาให้เราได้ทำการลง Quick Rate นะครับเพื่อรับเจ้าปุจิธรรมะเจ้ากรตัวนี้นะครับซึ่งก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะได้ทำในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของอีเวนท์ Quick Rate สารทารบจากท่านกรนั้นมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าได้ตรงไอคอนด้านล่างตรงนี้เลยนะนี่มันจะมีประกาศกิจกรรมอยู่นะครับก็เราเลื่อนมาตรงช่องที่3นะครับก็กดเข้าไปได้เลยเมื่อเรากดเข้ามาที่กิจกรรมแล้วนะครับเขาก็จะพาเรามาในส่วนของหน้าของ Quick Rate ของกิจกรรมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่ารายละเอียดของกิจกรรมนี้มันมีอะไรกันบ้างนะสารทารบจากท่านกรนะครับหากเราเล่นในส่วนของด่าน Quick Rate สำเร็จนะครับก็จะได้รับในส่วนของเรียนเรทเมื่อตอบคำถามถูกทุกข้อนะครับก็สามารถรวบรวมเหรียญพวกนี้เพื่อแลกรางวัลต่างๆแล้วก็ปุจิธรรมะเจ้าตัวก่อนนี้มาให้เดินเล่นกันได้ด้วยนะในส่วนของค่าสเตตัสของเจ้าตัวปุจิธรรมะก่อนนะครับก็จะบวกในส่วนของเลือด290นะครับ Attack 48รวมไปถึง SP 48เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของความสามารถพิเศษนะครับก็คือจะทำให้ตัวเราเวลาโดนโจมตีแล้วจะไม่กระเด็นถึง 10% นะครับในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้เสริมพลังหรืออัพสกิลฟรีของเจ้าปูจิธรรมะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของวิญญาณในแต่ละสีนะทั้งหมด5สีนะครับอย่างละ30รวมไปถึงเจ้าสีที่เป็นสีรุ้งด้วยนะครับ5ชิ้นนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางวัลหลักๆจากกิจกรรมนะครับที่สามารถเอาเหรียญไปแลกได้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่สามารถแลกได้จากในร้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของร้านตัวนี้เลยนะครับว่าสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับก็เราก็สามารถกดจุดแลกของตรงนี้ได้เลยนะก็เมื่อเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีในส่วนของร้านค้าในการแลกนะครับในส่วนของวิญญาณที่จะเอามาเสริมพลังนะครับแต่ละสีก็ใช้แค่1เหรียญนะครับก็จะได้วิญญาณมาถึง5อันเลยนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวปุจิธรรมะก่อนก็ใช้เพียงแค่10เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของวิญญาณเสริมพลังที่เป็นสีรุ้งนะครับใช้5อันก็จะได้ในส่วนนี้ถึง2เหรียญเลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิญญาณปลูกพลังของกรนะครับก็ใช้5เหรียญเช่นกันนะก็จะได้เป็น2วิญญาณนะครับในส่วนของเงื่อนไขการลงเหรียญอันนี้นะครับก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวเราก็จะลองไปลงกันดูเลยก็สร้างห้องเลยนะครับในส่วนของเรทกิจกรรมนะครับก็สามารถลงได้ห้องละถึง6คนเลยนะครับแล้วก็เปิดให้เป็นสาธารณะเหมือนเดิมนะเพื่อให้คนอื่นได้เข้ามาเล่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงก็ให้คนเข้ากันมาก่อนนะตอนนี้ทุกคนก็ได้เข้ากันมาพร้อมแล้วครับแล้วก็เริ่มเกมกันเลยในส่วนของเรทนี้ก็จะเล่นไม่ยากนะครับเขาก็จะมีคำถามมาให้เรานะครับแล้วก็มีตัวเลือกถึง3และก็4ตัวเลือกนะครับในส่วนแล้วแต่ระดับกันนะก็อ่านหัวข้อให้ดีนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อที่ถูกท่องนะครับอ้าวลืมอ่านไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะครับก็หากใครตอบผิดก็จะตายนะครับหากมีเพื่อนในทีมตอบถูกก็จะทำให้ก่อนเลือดล้นนะครับในส่วนของเลือดก่อนนะครับจะมีทั้งหมดถึง6หลอดนะหากเราตอบถูกเขาก็จะลดไปช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอญาตสักครู่หนึ่งหากใครเลือกผิดก็จะตายอย่างที่เห็นเลยนะครับ1คนก็สามารถเกิดขึ้นกลับมาได้ใหม่3ครั้งนะครับในส่วนของคำถามต่างๆก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลจากทั้งอนิเมะนะครับรวมไปถึงยายแล้วก็ในมูฟวี่ต่างๆด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องขออภัยนะครับก็พอดีไม่ทันได้ดูคำถามด้วยนะครับก็เลยยืนงงๆอยู่เหมือนกันในส่วนนี้เราก็มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับรายการโทรทัศน์ของดอมมีชื่อว่าอะไรนะครับก็ตอบเป็นข้อ3เลยนะทั่วขวัญสถานวิญญาณสัญจรนะครับก็เมื่อเราตอบถูกทั้งหมด6ข้อแล้วก็จะจบด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะถือว่าง่ายมากเลยนะในส่วนของรางวัลนะครับก็จะได้ในส่วนของเหรียญที่จะเอาไปแลกของจากกิจกรรมนะครับลง1ครั้งได้20เหรียญนะครับถ้าหากว่าเราลงประมาณ 5-6 ครั้งนะครับก็จะแลกเจ้าตัวปุจิธรรมะรวมไปถึงวิญญาณต่างๆที่จะเอาไปอัพในส่วนของสกิลทรีของเจ้าปุจิธรรมะนะครับก็ 5-6 รอบก็สามารถแลกได้ครบทุกอันแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปแลกของให้ดูกันเลยก็เดี๋ยวกลับมาตรงจุดแลกของนะครับเราก็เลือกแลกของที่จำเป็นในการอัพนะครับก็จะมี
จ้าพวกวิญญาณเสริมพลังกรนะครับก็อย่างละ30นะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับแล้วก็2อย่างนี้นะครับอย่างละ5แล้วก็10อันนะครับก็แลกไปให้หมดเลยก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแลกเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเมื่อเราแลกของรางวัลเสร็จแล้วนะครับของรางวัลต่างๆก็จะมาอยู่ในส่วนของกล่องของขวัญ นะครับก็อย่าลืมมากดรับกันก่อนนะอันนี้คือของในส่วนที่ผมได้ทำการแลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็กดรับทั้งหมดไปเลยหลังจากนั้นในส่วนวิธีที่จะเข้าไปอัพเจ้าปุจิธรรมะรวมไปถึงเอาเจ้าตัวปุจิธรรมะออกไปเดินตามด้วยก็เราก็จะเข้าไปที่ไอเทมด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับที่จะเป็นเจ้ารูปแมวของโยรุอิจิเมื่อเข้ามาในส่วนของตรงนี้เรียบร้อยนะครับให้เราเลือกมาส่วนของตัวละครนะแล้วก็เลือกมาในส่วนของหมวดปุจิธรรมะนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปในส่วนของปุจิธรรมะที่เราต้องการอัพเลยก็คลิกมาส่วนของรายละเอียดปุจิธรรมะนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนหน้านี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกนะครับก็จะเห็นว่า STA ก็จะเปลี่ยนไปนะเนื่องจากผมได้อัพในส่วนของสกิลทรีของเจ้าปุจิธรรมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของวิธีการอัพสกิลทรีก็ไม่ต่างกับตัวละครนะเราก็มากดในส่วนของเสริมพลังตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของสกิลทรีของเจ้าปุจิธรรมะนะครับหลักๆ ก็จะมีในส่วนของเลือดนะครับพลังโจมตีแล้วก็ความแรงของสกิลนะครับก็ให้เราทำการอัพทุกอย่างให้เต็มนะครับ1ครั้งเมื่อเราอัพเต็ม1ครั้งจนถึง 100% แล้วนะครับให้เราย้อนกลับมาก็หลังจากที่เราอัพเต็ม 100% ครั้งแรกนะครับเจ้ากรก็จะใส่เจ้าตัวมงกุฎนี้อยู่บนหัวด้วยนะหลังจากนั้นเขาจะมีในส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับจะทำให้เจ้ากรเนี่ยปลุกพลังได้ด้วยนะครับเมื่อทำการปลุกพลังเสร็จแล้วเขาก็จะได้ในส่วนของสกิลทรีในชุดของปลุกพลังมาด้วยนะครับให้เราทำการกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่ออัพสกิลทรีในส่วนของปลุกพลังให้เรียบร้อยด้วยนะครับก็เข้ามาก็อัพในส่วนของสกิลทรีให้เต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราได้อัพเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะทำให้ค่าสถานะทุกอย่างที่ได้จากปุจิธรรมะนะครับแสดงผลให้กับทั้ง3ตัวละครที่เรากำลังเอาลงด่านเลยนะนอกจากนี้นะครับเจ้าปุจิธรรมะจะมีในส่วนของสกิลพิเศษถึง2สกิลนะครับซึ่งจะอยู่ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการอัพสกิลตรงนี้เป็นครั้งแรกนะเขาก็จะให้เราสุ่มความสามารถพิเศษขึ้นมาในส่วนของความสามารถพิเศษเนี่ยจะมีหลายอย่างเลยว่าจะเป็นความแรงในการโจมตีธรรมดาความแรงสกิลหรือระยะสกิลกว้างขึ้นรวมไปถึงการสถานะต่างๆนะครับก็สามารถสุ่มเอาความสามารถที่เราต้องการได้เลยนะในส่วนนี้ผมก็ยังเล่นในส่วนของตัวละครสาย SP หรือตัวที่ใช้สกิลเป็นหลักนั่นแหละผมก็เลยเลือกในส่วนของความเสียหายโจมตีแรงนะครับแต่จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายผมยังอยู่ในส่วนของลดค่าสถานะอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะมาสุ่มให้ดูด้วยเพราะว่าผมจะเปลี่ยนออปชันตัวนี้อยู่พอดีเลยในส่วนของการสุ่มค่าสถานะใหม่นะครับก็จะใช้เจ้าตัวเหรียญวิญญาณทุกสีนะครับใช้อย่างละ10ชิ้นนะครับก็เราสามารถไปลงดันได้เรื่อยๆนะได้รับเหรียญมาก็แลกเจ้าตัววิญญาณนี้มานะครับทำการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอออปชันที่ต้องการนะครับแล้วค่อยเลือกลงก็ได้นะก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยโอเคถ้าดามคลิกไปหนึ่งที่ว่ะลดเวลาสับสนอีกแล้วก็อันนี้จะเลือกอันใหม่หรืออันเก่าก็ไม่ต่างกันนะเพราะผมไม่ได้สนใจในส่วนของค่าลดสถานะนะครับเดี๋ยวจะสุ่มจนกว่าเราจะหมดเหรียญ นะครั้งที่2นะครับโบความเสียหายโจมตีแรง 2.5% นะครับก็ความเสียหายโจมตีแรงก็คือในส่วนของความแรงของสกิลนั่นเองก็ยังถือว่าน้อยนะครับแต่ก็เปลี่ยนไปก่อนไม่เป็นไรนะใช้ได้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นออปชันเดียวกันนะตรงนี้ผมยังเหลือเหรียญเพียงพอที่จะสุ่มค่าสถานะใหม่อีกครั้งนึงเดี๋ยวผมจะลองสุ่มไปอีกทีนึงนะครับเผื่อว่าออปชันดีๆจะออกมานะก็ครั้งที่3นะครับการกดไปหวังว่าอันดีๆจะออกนะก็เป็นความเสียหายถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้น 2.5 นะครับแต่ผมจะเลือกในส่วนของความเสียหายสกิลนะเพราะโดยปกติผมก็ไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายบ่อยมากนะครับนอกจากในส่วนของด่านบอสเท่านั้นนะอ
ในส่วนของออปชัน2ออปชันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆยังสุ่มได้ไม่พอใจนะครับก็สามารถกลับไปฟังในส่วนของควิกเกรดได้เรื่อยๆนะครับเพื่อหาเหรียญมาแลกเปลี่ยนในส่วนของวิญญาณแล้วก็กลับมาสุ่มจนกว่าจะได้ออปชันที่ดีที่สุดที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราทำการอัพเจ้าตัวฟูจิธามะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้คัสเตตที่เพิ่มขึ้นรวมถึงค่าสถานะเฉพาะตัวละครนะครับซึ่งเจ้ากรก็อย่างที่บอกไปนะครับกันกระเด็น 20% นะหลังจากที่เป็นร่างจุติแล้วนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก 10% เป็น 20% นะรวมถึงความสามารถพิเศษถึง2ช่องนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวฟูจิธามะก็สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้นะหากเราต้องการรูปลักษณ์แรกแบบที่ไม่ใส่มงกุฎก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นรูปลักษณ์ที่2ที่เราทำการอัพโซทีเต็มแล้วก็จะได้มงกุฎมาใส่ด้วยเมื่อเราอัพอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมมาในส่วนของการตั้งค่าให้เจ้าฟูจิธามะติดตามเราด้วยนะครับเขาจะมีข้อความเตือนขึ้นมานะว่าเราต้องการให้ติดตามหรือเปล่าก็กดไปนะครับเมื่อเรากดให้มันติดตามเรียบร้อยแล้วเขาก็จะตามเราไปทุกที่ที่เราไปทำเควสเลยนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับการอธิบายในส่วนของอีเวนต์ควิกเรท3ทารบจากท่านกอนะครับรวมไปถึงวิธีการลงดันเจียนแบบง่ายๆนะครับลงดันเจียนมาก็ได้เหรียญ นะครับเอาเหรียญไปแลกของนะครับแลกของเสร็จก็เราก็เอาไปทำการอัพเสร็จก็เราก็เอามาติดตามก็จะมีลักษณะอย่างนี้เลยนะเขาก็จะตามเรามายืนตรงด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเวลาลงด่านเขาก็จะวิ่งตามเราแบบต้อยๆเหมือนสัตว์เลี้ยงเราเลยก็หวังว่าเพื่อนๆที่ได้แล้วแล้วก็อัพสกิลเต็มแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีในการสุ่มสเตตัสทั้ง2สเตตัสให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคนนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามด้านล่างคลิปได้เหมือนกันนะครับหรือจะแอดในส่วนของ Facebook ส่วนตัวหรือแฟนเพจของเราก็ลิงก์ของ Facebook ส่วนตัวกับแฟนเพจก็อยู่ใต้ description นะครับผมจะแปะไว้ให้นะในส่วนของคลิปต่อไปก็จะมีการอธิบายในส่วนของระบบอื่นเพิ่มเติมที่เรายังไม่ได้ทำลงในช่องนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ